สวัสดีครับผมชื่อแคนครับชื่อปอยค่ะชื่อบุ๊คค่ะเราสามคนกำลังจะไปโครงการ Work and Travel ครับที่อเมริกาผมส่วนผมเนี่ยทำงานที่แมรี่แลนด์โอเชียนซิตี้ครับทำงานเป็นรีสอร์ทเวิร์กเกอร์ที่ฟรานซิสสกอตต์คีย์ครับค่ะส่วนของปอยเป็นJolly Roger Amusement Park ค่ะเป็นส่วนสนุกที่แมรี่แลนด์โอเชียนซิตี้เหมือนกันค่ะอันนี้ทำที่ฟรานซิสสกอตต์คีย์เหมือนแคนค่ะเป็นรีสอร์ทเวิร์กเกอร์เลือกไปแล้วเองค่ะเลือกกับ Engineer International นะคะเพราะว่าให้รีวิวในกลุ่มค่ะในกลุ่ม Work and Travel Thailand ค่ะก็มีแบบว่าพี่ที่มารีวิวค่ะก็เพื่อนก็ชวนก็เลยมาสมัครด้วยกันค่ะแล้วก็ท่านพอดีคือมาเป็นเพื่อนเฉยๆแต่ว่าสนใจก็เลยมาสมัครด้วยค่ะลงเปล่าลงแล้วความรู้สึกหลังจากที่แบบเข้ามาโครงการเราเป็นยังไงบ้างคะก็ดีค่ะก็คืออันนี้ก็คอยแบบว่าทักมาตามตลอดค่ะว่าแบบเอกสารโน้ตนี่อันนี้ถามอะไรอันนี้ก็ตอบไว้พี่สตาร์ทแบบช่วยดูขั้นตอนนี้ครับแล้วก็ราคาค่อนข้างดีมากๆเลยก็มีการไปทำพาสปอร์ตค่ะเป็นอันดับแรกเลยแล้วก็จากนั้นก็เตรียมเอกสารกรอกในตัว DS 190ใช่ค่ะแล้วก็มีสัมภาษณ์กับนายจ้างค่ะจากนั้นก็ได้เป็นคอนแทคมาค่ะแล้วก็พอเซ็นเรียบร้อยปุ๊บก็คือก็เริ่มทำเอกสารต่างๆแล้วก็เตรียมจะไปสัมภาษณ์วีซ่าที่สถานทูตค่ะโอเคสำหรับคนที่สนใจในตัวของการ Work and Travel นะครับผมแนะนำกับให้มากับ Engineers International มากๆเลยเพราะว่าอย่างแรกเลยคือมีโปรตลอดเลยครับแล้วก็ค่าโครงการเนี่ยค่อนข้างคุ้มส่วนตัวเครื่องบินเนี่ยสามารถเลือกซื้อเองได้เลยไม่ต้องลงตัวบังคับแล้วก็ในส่วนของงานเนี่ยก็เป็นงานที่ให้ค่าตอบแทนที่ค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็ไปเมืองที่เป็นเมืองท่องเที่ยวซึ่งน่าสนใจมากๆครับใช่ค่ะแล้วก็ที่จะตามดูแลมีมันนะคะค่ะแล้วก็งานที่ได้เนี่ยก็เป็นพรีเมียมจ็อบพรีเมียมโลเคชั่นค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเวลาเรามีปัญหาอะไรเนี่ยคือเอ็นจิเนียร์อินเตอร์เนชั่นแนลเนี่ยมีออฟฟิศที่นั่นค่ะเราก็สามารถไปติดต่อได้เลยค่ะ